นี้เราจะใช้แสงของพระอาทิตย์หรือว่าแสงธรรมชาติที่มาจากหน้าต่างลอดผ่านมาจากประตูอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นไม้พะเลทนะครับเราเริ่มมีลายไม้ขึ้นมาแล้วนะจิ้มไปวัดแสงนิดนึงนะครับปุ๊บเราถ่ายสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ที่เห็นขนมกองอยู่เรียงรายตรงนี้นะครับวันนี้เราจะมาจัดแสงถ่ายภาพเราจะเรียกว่าจัดแสงก็กึ่งๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะใช้แสงของแสงพระอาทิตย์หรือว่าแสงธรรมชาติที่มาจากแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาตินะครับลอดผ่านมาจากหน้าต่างลอดผ่านมาจากประตูอะไรต่างๆเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวแสงของพระอาทิตย์นะครับวันนี้เราจะไม่ได้ใช้พวกไฟสตูดิโอหรือว่าอะไรเลยนะก็มาดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะถ่ายภาพออกมาให้สวยนะครับด้วยแสงธรรมชาติแสงธรรมชาติเนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับไอตัวข้อดีของเขาก็คือแสงที่ส่องกระทบโดนพวกวัตถุต่างๆเนี่ยมันคือแสงที่ค่อนข้างตรง 100% ครับข้อเสียก็คือระยะเวลาในการถ่ายรูปนะครับมันมีค่อนข้างจำกัดอย่างเนี้ยตอนนี้ประมาณ4 โมงไม่พอนะครับเริ่มมีก้อนเมฆคึมๆเหมือนฝนฟ้าจะตกนะครับถ้าเกิดฝนตกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีไฟสตูดิโอใช่ไหมเราก็เกมโอเวอร์ครับแสงหายแสงหมดนะครับแต่ถ้าเกิดแสงส่องมาดีๆสวยๆเนี่ยถ่ายออกมารับรองครับว่าได้รูปพวกลูกขนมรูปอาหารที่สวยแล้วก็ดูมีชีวิตชีวาแน่นอนนะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่ข้อดีอย่างนึงก็คือประหยัดเงินครับไม่ต้องซื้อไฟสตูดิโอนะวันนี้ที่เราจะใช้ถ่ายกันนะครับก็หลักๆเลยจะเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนเราจะใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวกล้องหลักนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็หลักๆเลยที่เราต้องมีนะครับก็พวกพ็อปในครัวของเรานี่แหละพวกเขียงพวกทัพพีไม้หรือว่าแก้วน้ำอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพ็อปที่เราจะหาได้เนี่ยสามารถมาใช้ในงานนี้ได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยนะแล้วก็จะเป็นโฟมนะครับเพราะว่าแสงพระอาทิตย์ที่มาเนี่ยมันจะเหมือนว่าเรามีไฟแค่ดวงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ต้องการเงาที่มันมืดมากๆเนี่ยเราอาจจะหาพวกแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวกระดาษสีขาวหรือเป็นพวกแผ่นโฟมก็ได้เพื่อมาสะท้อนแสงนะครับเวลาแสงเข้าจากริมหน้าต่างใช่ไหมสมมติว่าเพื่อนๆอยู่คอนโดถ้าเราจะไปออกไปปีนถ่ายนอกคอนโดแบบเนี้ยมันออกไม่ได้มีมุ้งลวดอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เราก็ต้องถ่ายแบบนี้แต่ว่ามันย้อนแสงอยากจะถ่ายรายละเอียดมุมนี้ให้มันสว่างขึ้นเราก็ต้องมีตัวสะท้อนแสงที่ส่องมาปุ๊บเด้งกลับไปที่ตัววัตถุอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือหลักง่ายๆที่ผมจะมาจัดแสงถ่ายภาพในวันนี้นะครับมาอันดับแรกเลยนะครับเรื่องของแสงถ้าเป็นไปได้นะครับก็ถ่ายเป็นช่วงแสงเช้าก็ได้หรือว่าแสงเย็นก็ได้ขึ้นอยู่กับหน้าต่างหรือว่าทิศทางการหันไปของหน้าต่างของเพื่อนๆนะครับถ้าตรงนี้เป็นทิศตะวันออกแสงพระอาทิตย์ส่องมาตอนช่วงเช้านะครับเราก็เน้นถ่ายช่วงเช้าแต่ถ้าเกิดหน้าต่างของเพื่อนเนี่ยอยู่ในทิศของตะวันตกแสงพระอาทิตย์ส่องมาทางทิศตะวันตกเราก็ถ่ายได้ช่วงเย็นนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแสงที่ส่องเข้ามาทำให้สินค้าของเราเนี่ยเหมือนแบบมีไฟที่ส่องมาโดนตัววัตถุของเราจริงๆนะเหมือนเราใช้พวกไฟสตูดิโอที่ส่องมา45องศาแบบนี้แต่ถ้าเกิดถ่ายตอนเที่ยงแบบเนี้ยมันก็จะเป็นปลายแสงที่อยู่บนหัวปลายแสงลงมาปุ๊บมันก็จะส่องเข้ามาแค่น้อยๆอะไรอย่างงี้นะครับแสงก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาแสงมาพอดีเลยนะครับอย่างที่บอกนะว่าเรามีเวลาจำกัดนะครับเราเปิดมาที่กล้องอันดับแรกคือเราจะใช้ตัวสมาร์ทโฟนก่อนเลยนี่ของชิ้นนี้นะครับเป็นบัฟเฟิลเนาะปุ๊บผมก็เอามันออกมาถ่ายแบบดื้อๆดิบๆเลยแบบนี้ไม่มีพ็อปไม่มีอะไรเลยถ่ายมาเชรูปที่ได้ออกมานะครับเนี่ยอันนี้คือรูปที่ได้ออกมาถ้าเราถ่ายตัวโปรดักต์แล้วไม่มีพ็อปช่วยเสริมเรื่องของความน่าสนใจดึงดูดคนเข้ามาดูเนี่ยภาพที่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนขนมปกติธรรมดาทั่วไปซองละ5 บาท 7 บาทแบบนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะดูแบบไม่ว้าวไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีมุมมองจัดพ็อปนิดนึงเนี่ยไอ้วัฟเฟิลชิ้นนี้จากชิ้นละไม่กี่บาทนะครับมันจะดูแพงแล้วก็ดูเหมือนกับอยู่ในร้านอาหารที่ค่อนข้างมีราคาอะไรแบบนี้นะมาเดี๋ยวเรามาจัดพ็อปกันนิดนึงนะครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบสีไม้นี้เท่าไหร่นะครับนี่นะครับพอดีบ้านผมมีพอดีเลยอันนี้เป็น
ไม้พาเลทนะครับนี่เราไม้พาเลทวางก่อนเพิ่มเลเยอร์ให้กับตัวฉากของเรานะครับแบบนี้แล้วก็อาจจะมีตัวที่ทำให้ตัวโปรดักต์ของเราเนี่ยแยกออกมาจากฉากนิดนึงแบบนี้ตอนนี้นะครับเราได้มาแล้วเดี๋ยวลองดูนะนี่ครับเราเริ่มมีลายไม้ขึ้นมาแล้วนะทำให้มันดูแพงมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้คราวนี้เราลองเอาขนมมาวางสิลองเอาขนมมาวางแบบนี้จัดองค์ประกอบปั๊บนี่รูปภาพที่เราได้ออกมาเห็นไหมจากเมื่อกี้ที่ดูไม่มีอะไรเลยพอมันเริ่มมีพ็อปเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ตัววอฟเฟิลของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นอยากจะแบบนี้เลยผมก็จะเอาพวกแก้วนมเนี่ยมาใส่เพิ่มนิดนึงทำให้มันดูแบบน่ากินมากขึ้นเราก็เลือกเอาเลยครับจะเป็นนมขาวหรือว่านมช็อกโกแลตอันนี้ที่ผมแกะทุกชิ้นนะครับกินหมดอะที่ถ่ายอยู่เนี่ยผมกินหมดเลยนะมาปั๊บเทใส่มาปั๊บเรามาดูปุ๊บอันนี้มีนมขึ้นมานะครับเราถ่ายพอเราได้แล้วเรียบร้อยนิดนึงเราอาจจะมาเปลี่ยนมุมให้มันดูหลากหลายมากขึ้นนะเราจะไม่อยู่ในมุมเดียวเนาะปุ๊บเราก็อาจจะเปลี่ยนมุมให้มันหลากหลายมากขึ้นประมาณนี้รูปภาพที่ได้ครับประมาณนี้แล้วคราวนี้มันมีเรื่องขององค์ประกอบหรือว่าจุดตัด9ช่องนะครับเวลาเราถ่ายสินค้าเนี่ยถ้าเราไม่มีจุดตัด9ช่องเนี่ยเราอาจจะไว้แบบไม่สมส่วนอาจจะดูไม่ค่อยสมส่วนแบบเนี้ยไว้เนี่ยเบี่ยงซ้ายมั่งเบนขวามั่งอะไรอย่างเงี้ยครับดูแล้วไม่สมส่วนแต่ถ้าเกิดเรามีจุดตัด9ช่องขึ้นมาแบบนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยสามารถเปิดได้ทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS เนี่ยมีหมดเลยเนี่ยองค์พวกองค์ประกอบหรือว่าช่องตารางนะครับแล้วก็จะมีพวกตารางแบบนี้นะครับเราก็เปิดจุดตัด9ช่องมาเลยเราก็วางนะครับอันนี้ผมจะวางจุดตัดเนี่ยให้ตัวโปรดักต์นะครับมันอยู่กับตัวจุดตัดนมอยู่ข้างบนตัววัฟเฟิลอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับทำให้มันทะแยงกันแบบนี้แล้วก็จิ้มไปวัดแสงนิดนึงนะครับปุ๊บเราถ่ายตัวสินค้าหรือว่าขนมอันอื่นเนี่ยเข้ามาแจมเน่ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วพอเราได้ตัวนี้มาวัฟเฟิลอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับให้มันอยู่ตรงจุดตัดนี้ให้มันอยู่จุดตัดตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วให้ขนมเนี่ยอยู่ตรงจุดตัดตรงกลางนะครับแล้วก็ย้ายนมอาจจะมาอยู่จุดตัดตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วเวลาเราถ่ายมาแสงที่เราเห็นเนี่ยมันมีทั้งแสงแข็งแล้วก็แสงนุ่มนะครับถ้ารูปภาพที่มันเป็นแบบแสงแข็งเนี่ยเราดูง่ายๆเลยคือขอบหรือว่าเงาเนี่ยจะเข้มมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการแสงนุ่มนะครับเราก็หาพวกกระดาษขาวหรือว่าแผ่นโฟมอะไรต่างๆมาสะท้อนแสงนะครับแบบนี้อันนี้คือมีแผ่นโฟมอันนี้คือไม่มีแผ่นโฟมนะครับเงาที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแต่พอมีตัวแผ่นนี้ขึ้นมาครับจังหวะพระอาทิตย์มาพอดีเลยแสงสวยมากเลยนี่เรายิงเลยครับปุ๊บเราอาจจะหามุมถ่ายหลายๆมุมหน่อยนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายเป็นมุมท็อปอย่างเดียวก็ได้นะครับเราอาจจะถ่ายเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับแล้วก็กดถ่ายหรือว่าเราจะเอานมมาเป็นตัวเล่าเรื่องด้านหน้าก็ได้นะแล้วให้ขนมเนี่ยมันอยู่ด้านหลังแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเรายังคงไม่ทิ้งเรื่องของจุดตัด9ช่องนะครับทำให้ภาพมันสมดุลนะแล้วเวลารูปภาพที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะดูสมดุลปุ๊บแบบนี้อันนี้คือตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับถ่ายออกมาได้แบบนี้เลยแล้วคนนี้ถ้าใครอยากจะแต่งเนี่ยก็สามารถที่จะไปทำสีต่อได้เลยแบบนี้ผมได้รูปภาพมาแล้วโอ้ยแสงโอเคแล้วนะครับคราวนี้ผมอยากจะทำสีเพิ่มเติมนิดนึงถ้าเกิดใครมีพวกโปรแกรมแต่งภาพที่ชื่นชอบอยู่แล้วก็นำไปแต่งได้เลยแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยชอบมาแต่งในตัวรูปภาพของตัว Android นะครับเพราะว่าเขามีให้เลือกแก้ไขแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะปรับทุกอย่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกรองหรือว่าฟิลเตอร์แบบนี้เราใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนิดนึงอาจจะดูให้มันเป็นสีส้มๆหน่อยเพื่อดึงดูดให้ตัวอาหารเนี่ยมันน่ากินนะครับพอตัวขนมปังหรือว่าเบเกอรี่ของเราเนี่ยมันเป็นสีส้มๆนะครับมันดูแบบเหมือนเมืองนอกมากเลยมันดูน่ากินมากเลยแล้วคราวนี้มันสามารถที่จะปรับแสงได้ด้วยนะ
ถ้าเกิดใครต้องการเงาเข้มๆแสงแข็งๆนะครับก็สามารถที่จะลดแสงลงได้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีพวกคอนทราสต์นะครับถ้าเกิดใครต้องการแนวดาร์กๆแสงแข็งๆแบบนี้เราก็สามารถที่จะแต่งไปได้เลยเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการแบบนุ่มละมุนสไตล์ผู้หญิงนะครับนี่เราก็อาจจะทำให้ตัวเงาเนี่ยมันลดน้อยลงก็ได้ตัวเงานะครับมันดูซอฟต์ลงแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความพวกความอิ่มตัวพวกนี้เราสามารถแต่งได้หมดเลยแค่นี้เองครับเราก็ได้รูปภาพโพสต์ลงโซเชียลแบบสวยงามแล้วอันนี้คือเรื่องราวของตัวสมาร์ทโฟนนะครับแล้วรูปภาพสมาร์ทโฟนสมัยนี้คือค่อนข้างที่จะให้เรื่องของรายละเอียดแล้วก็ความคมชัดมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวสมาร์ทโฟนสมัยใหม่แบบนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการถ่ายภาพด้วยแสงธรรมชาตินะครับหลักๆเลยนะครับคือดูเรื่องทิศทางของแสงนะครับแล้วก็เรื่องของการสะท้อนแสงถ้าเกิดใครต้องการแสงที่มันสว่างเท่าๆกันแล้วก็เรื่องของการจัดพ็อปอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับอันนี้อาจจะบอกกันไม่ได้ทั้งหมดนะก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนเนี่ย เขาค่อนข้างที่จะจัดพ็อปได้สวยงามมากๆเลยผมเห็นแล้วแบบยังอยากจัดตามเลยนะครับแต่นี่ก็คือเบื้องต้นนะว่าเอ้ยแบบนี้นะจะได้แสงประมาณนี้นะครับก็คลิปหน้าเราจะมีเทคนิคอะไรมาให้ได้รับชมกันอีกติดตามชมครับส่วนวันนี้หมดเวลาผมแล้วครับสวัสดีครับ